ยังรีสอร์ท8แห่งนะคะที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติจับกุมไปก่อนหน้านี้กรณีการรุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตานะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ยังพบรีสอร์ทที่ทำผิดกรณีเดียวกันเพิ่มเติมอีกค่ะซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาเข้ายึดรีสอร์ทอีก2แห่งบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลนะคะโดยเตรียมเสนอให้เป็นคดีพิเศษค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เขตพื้นที่9ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ท2แห่งบนเกาะลีเป๊ะหมู่ที่7ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลนะคะหลังจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาขยายผลจับกุมรีสอร์ทของบริษัทเอกชน2แห่งในพื้นที่ประมาณ15ไร่ซึ่งก่อสร้างรีสอร์ทและบ้านพักที่เกินพื้นที่จริงค่ะนอกจากนี้บางส่วนยังรุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาค่ะซึ่งจากการจับกุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติดำเนินคดีกับรีสอร์ท8แห่งบนเกาะพันตำรวจโทสามารถชัยนรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานปปท.เขตพื้นที่9ระบุว่าจะนำข้อมูลการบุกรุกที่ดินอุทยานทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษก่อนจะให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนำเสนอรัฐบาลพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษค่ะ